สวัสดีครับพวกเรานะครับก็มาจากทีมโค้ชฮับดอทจีเรียนนะครับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัลชั้นปีที่2ครับส่วนผมนะครับก็นายจตุพันธ์อำนวยนะครับสวัสดีครับผมนายกฤตเวชสารพงศ์ครับผมนายณราวีสุพันธวัฒน์ครับเคสที่ทีมโค้ชฮับ GBM เลือกนะคะคือเคสของหจก. 3 Sub Distributor ค่ะกิจการให้บริการโลจิสติกในการขนส่งสินค้าและรับหน้าที่เป็นเซลล์ให้แบรนด์สินค้าต่างๆในการช่วยกระจายสินค้าค่ะปัญหาที่พบนะคะ 1. การหาเส้นทางในการขนส่งที่คุ้มทุนที่สุด 2. พนักงานขายของแบบพรีออเดอร์ไม่เพียงพอ 3. การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและตอบสนองอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะการแก้ปัญหานะคะ 1. การหาเส้นทางในการขนส่งที่คุ้มทุนที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสินค้าที่ควรส่ง AI จะทำหน้าที่คำนวณพื้นที่ภายในรถเปรียบเทียบกับออเดอร์และเส้นทางที่จะไปส่งค่ะหลังจากที่ AI ประมวลผลผ่าน Machine Learning AI จะแสดงภาพลำดับเส้นทางทั้งหมดและจำนวนออเดอร์ที่ต้องไปส่งค่ะ 2. การแก้ปัญหาพนักงานขายของแบบพรีออเดอร์มีจำนวนน้อยทำให้การดูแลสินค้าไม่ทั่วถึงจึงจัดให้มีการแสดงข้อมูลอยู่ในรูปแบบตารางพร้อมทั้งมีสถานะการสั่งซื้อสินค้าเพื่อง่ายต่อการจัดการดูแลค่ะ 3. วิธีแก้ปัญหาในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้ลูกค้ารวดเร็วที่สุดโดยการใช้ AI แชทบอทวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการจัดให้มีฟังก์ชันสามารถสั่งสินค้าได้ด้วยเสียงโดยใช้เทคโนโลยี NLP ผลลัพธ์ 1. ลดต้นทุนในการขนส่งเพิ่มสัดส่วนกำไรมากขึ้น 2. ลูกค้าพึงพอใจในการบริการมากขึ้น 3. ลดความผิดพลาดในการตกหล่นออเดอร์ค่ะอยากเห็นการพัฒนาระยะประดิษฐ์ในประเทศไทยเป็นอย่างไรครับสำหรับผมอยากเห็นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในด้านการแพทย์ครับเนื่องจากอุปสรรคต่างๆและความไม่สะดวกด้านสุขภาพทำให้ใช้เวลานานเช่นผู้ป่วยที่เคลื่อนที่ไม่ได้หรือเคลื่อนที่ลำบากนะครับปัญญาประดิษฐ์จะช่วยจัดหาคิวและแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับผู้ป่วยเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางและไม่ต้องรอคิวและการวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์จะใช้เวลาที่เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้นครับอยากเห็นพัฒนาในด้านการศึกษาครับอยากให้มีการเข้าเรียนในด้านการศึกษาใหญ่มากขึ้นมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดด้านใหญ่